สนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เรากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับกับรายการเกษตรต้องรู้ดูให้ดีครับเมื่อสักครู่เราทิ้งนะครับเอาไว้ว่า เกี่ยวกับคุณหมอนะอันนี้เป็นคุณหมอจริงๆเลยคุณหมอจริงครับคุณหมอจริงนะฮะคือท่านผ่านตัวเองท่านมีเวลานะครับท่านก็มาทำสวนนะฮะถ้านอกเวลาทำสวนก็อยู่โรงพยาบาลเป็นคุณหมอเหมือนเดิมแต่ท่านนำวิธีการรักษาคนไข้เนี่ยมาดูแลสวนตัวเองโอ้เชื่อไหมท่านเนี่ยนะตื่นแต่เช้าครับตีสี่ตีห้าท่านตื่นแล้วนะเข้าสวนแล้วเข้าสวนเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าไปเดินสวีวีวีเดินเฉยๆนะท่านจะไปเดินครับไปเดินคุยกับทุกต้นเดินคุยหมายว่าเดินดูทุกต้นครับอันนี้คือสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนครับดูทุเรียนทุกต้นในสวนท่านตั้งแต่เช้าเลยนะเดินดูเดินแล้วคุยกับมันด้วยนี่เขาจะหาว่าหมอบ้าแล้วเคยถามนะท่านคิดว่าไอ้สวนข้างๆท่านแบบอาจารย์ครับแล้วคุยนี่คือคุยก็คุยกับเขาครับคุยเขาเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างเธออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมุตินะเขาคุยเออเป็นยังไงบ้างก็หยิบใบมาดูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับท่านบอกว่าเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรผิดสังเกตบ้างพอผิดสังเกตปุ๊บท่านจดเลยจดเป็นประวัติคนไข้อะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมุติว่าวันนี้ฉีดแม็กวันไปนะฉีดแม็กวันกี่ซีซีไปวันนี้เวลาเท่าไหร่อย่างนี้เลยนะพรุ่งนี้มาเดินดูอีกว่าฉีดไปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยเดินดูทุกวันครับเดินคุยเดินดูทุกวันนะครับเหมือนเอาเดินไปปุ๊บแต่เจอต้นนี้เอ๊ะสังเกตดูเอ๊ะทำไมมดมันเยอะทำไมมดเยอะอ้าวต้องดูไอ้มดเยอะเกิดจากอะไรนะฮะนี่เหมือนท่านกำลังดูแลคนป่วยคงมีเพียบใช่อย่างนั้นอ่ะนี่แหละครับคือทำการเกษตรมันต้องอย่างนี้เลยนะแต่เอาละไม่ต้องถึงขั้นไปนั่งไปยืนคุยกับใบมงใบไม้เหมือนท่านก็ได้นะฮะแต่ขอให้แบบว่าเดินสำรวจดูนะเพราะบางทีเนี่ยนะฮะบางทีพ่อแม่น้องชาวสวนว่าสวนเยอะนะสวนเยอะอะไรสวนเยอะอาจจะขับมอไซค์ดูอะไรเงี้ยขับมอไซค์ดูก็ขับผ่านๆนะขับมองๆแล้วก็ขับไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วขับมอไซค์ก็ลงจากมอไซค์แล้วไปเดินดูมันก็ได้นะขับมอไซค์ไปจะเห็นอะไรขับมอไซค์ก็วิ่งผ่านมันเร็วเกินไปนะอย่างนั้นบางทีมันก็เร็วเกินครับนะฮะโอ้แต่ว่าอย่างคุณหมอนี่คือว่าเอาใจใส่จริงๆครับใจใส่ดูลักษณะเหมือนกับว่าไอ้สวนท่านก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ละคือต้นไม้แต่ละต้นเหมือนคนไข้แต่ละคนเลยเอาเหมือนคนไข้แต่ละคนเลยฉีดไปแล้ววันเนี้ยเป็นยังไงต้นนี้เป็นยังไงนะฮะหน้าสวนตั้งแต่ต้นแรกยันต้นสุดท้ายหลังสวนเนี่ยนะเดินดูแล้วผลตอบแทนผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็แหมท่านดูแลซะขนาดนั้นนะฮะผลตอบแทนออกมาก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับนะครับดูแลเอาใจใส่สุดยอดอยู่แล้วรับรองว่าครับประสบความสำเร็จเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยดูแลเหมือนกับดูแลคนใกล้ชิดดูแลเหมือนดูแลลูกดูแลสิ่งที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันอาจารย์ใช่ใช่นะครับแต่ถ้ายังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแม็กซ์โก้ยังอยู่เคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับสามารถที่จะสอบถามกันได้ด้วยนะครับทางฝ่ายวิชาการของเราอีกสักข้อก็แล้วกันนะครับข้อนี้ถามว่าสตรอเบอรี่ใบเหลืองซีดผิวใบเป็นจุดด่างขาวๆและใบร่วงสาเหตุเกิดจากอะไรครับควรแก้ปัญหายังไงใบเหลืองซีดใบเหลืองซีดผิวใบเป็นจุดด่างขาวๆครับและใบร่วงน่าจะเกิดจากถ้าใบเหลืองซีดเนี่ยนะครับซีดผิวใบเป็นจุดด่างขาวๆนะครับนะฮะมันก็สันนิษฐานนะสันนิษฐานไม่ได้เห็นใบนะครับจุดด่างขาวๆลองพลิกใต้ใบดูหรือเปล่านะครับอาจจะมีพวกไรระบาดหรือเปล่านะครับนะใต้ใบดูนะครับนะเพราะว่าลักษณะของใบถ้าเราดูข้างบนเนี่ยมันออกแบบสีแบบด่างๆขาวๆเนี่ยนะครับนะฮะพวกเนี้ยมักจะเกิดจากพวกไรพวกตระกูลไรต่างๆเนี่ยดูดกินธาตุอาหารใต้ใบนะต้องลองพลิกดูนะลองพลิกดูแต่ถ้าเป็นถ้าเราเห็นเป็นจุดนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นโรคใบจุดในสตรอเบอรี่นะครับแต่ถ้าถามมันอย่างนี้นะครับคือมันจะเริ่มจากเป็นจุดด่างๆขาวๆก่อนนะครับ
พอมันระบาดมากๆปุ๊บจากจุดด่างขาวๆเนี่ยพอมันขาดโคโรฟิลล์ไปมากๆใบมันก็จะเริ่มเหลืองอ๋อครับนะครับพอมันเริ่มเหลืองปุ๊บมันก็ร่วงสิครับนะครับเนี่ยสาเหตุวิธีแก้ก็ซื้อยาอะไรมาฉีดง่ายดีไหมครับหรือไม่ก็นะหรือไม่ก็ถ้ามันระบาดเยอะๆนะฮะก็แน่นอนครับก็คงไม่พ้นยาอะไรนะครับแต่ว่าต้องไปดูก่อนนะดูให้ชัดเจนก่อนนะครับสตรอเบอรี่นี่ก็คือนอกจากที่มีพวกไรอะไรอย่างนี้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมจ๊ะมีครับจะเกิดกับพวกใบอย่างนี้ครับมีครับมีก็พวกโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าสตรอเบอรี่เราเนี่ยปลูกในแปลงบนดินในดินเนี่ยนะครับนะฮะโอกาสที่เชื้อราต่างๆในดินเนี่ยมันจะเข้าทำลายมันก็ง่ายยิ่งถ้าโดนฝนโดนอะไรความชื้นสูงๆนะสตรอเบอรี่เขาปลูกกันก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยก็เริ่มปลูกกันนะครับนะฮะความชื้นในดินก็ยังสูงความชื้นในอากาศก็ยังสูงอยู่นะหน้าหนาวเช้าๆอากาศเย็นๆน้ำค้างเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นได้ง่ายโรคเชื้อราต่างๆพวกนี้มันก็แพร่ระบาดได้ง่ายครับเราก็สามารถที่จะป้องกันใช่สายๆมาหน่อยได้ใช่ไหมจ๊ะนะฮะพวกเพี้ยฟงเพี้ยไฟไรดวงไรแดงอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้าทำลายได้ก็ต้องดูแล้วกันนะฮะลองพลิกใต้ใบดูนะครับว่าเห็นหรือเปล่าว่าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครั้งหน้าถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาตรงนี้ถ่ายรูปมันด้วยดีกว่าใช่ครับถ่ายรูปมาสักนิดนึงแล้วส่งมาให้กับทางรายการนะครับอย่างน้อยอาจารย์ก็ได้เห็นชัดขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรปลูกเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างน้อยการที่อาจารย์ได้ตอบปัญหาตรงนี้น่าจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับครับยังไงก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกสักหนึ่งข้อนะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วนี่เอาอันนี้มาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆครับนี่จากคุณวีรศักดิ์จากจังหวัดน่านครับลูกค้าจากจังหวัดน่านส่งรูปตัดไอ้นี่ฮะตัดแต่งสาวลำไยมาเลยนะฮะตัดกิ่งตัดใบตัดอะไรใหแบบโกรนเลยนะเพราะว่าอายุค่อนข้างจะมากอันนี้เพื่อที่จะให้มันแตกมาใหม่เพื่อให้มันแตกใหม่นะฮะก็สอบถามมาว่าหลังจากตัดกิ่งลำไยแล้วโดนฝนหลายครั้งนะฮะจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือผมทักไปทีหนึ่งแล้วว่าตัดแต่งกิ่งแล้วช่วงนี้นะครับนะฮะก็ให้เอาปูนขาวนะครับทารอยแผลด้วยนะครับเพราะว่าหน้าฝนอย่างเงี้ยโอกาสที่เชื้อราเนี่ยมันจะเข้าบาดแผลเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับนะฮะอันนี้เขาก็ถามว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้ทาปูนขาวเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าไม่เป็นไรก็โชคดีไปครับครับนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ลำบากนะนะเพราะนั้นเอาทาไว้ก่อนดีกว่านะครับนะฮะแก้ปัญหานะครับนะฮะจากครับพออาจารย์พูดมาอย่างนี้มันเหมือนกับทุกสิ่งอย่างคือมันเหมือนกับคนเราคือโอเคเราก็เข้าใจว่าต้นไม้มีชีวิตแต่พอมานึกถึงว่าโอ้โหแบบเราตัดอะไรเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนแผลแล้วก็มีเชื้อโรคตามมาเหมือนคนเลยนะก็เหมือนคนแหละครับออคนเรามีแผลเนี่ยหมอต้องทำอะไรก่อนฮะครับก็ล้างแผลก็ต้องล้างแผลเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลเอายาดงยาแดงทานะฮะพวกอะไรอ่ะเบตาดีนเบตาดีนอะไรต่างทิ้งตรงนี้เจออะไรเนี่ยทาเพื่อไม่ให้เชื้อมันเข้าไปที่แผลต้นไม้มันก็เหมือนกันครับไม่ว่าท่านจะตัดกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งน้อยกิ่งอะไรนะครับนะฮะบ้านเราเนี่ยนะครับนะฮะเชื้อรามันชุมนะครับนะฮะก็ทาซะหน่อยนึงแต่พอเขาทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะก็เหมือนกับว่าเป็นการเพื่อจะให้ลำไยเนี่ยมันงอกอะไรทุกสิ่งอย่างใหม่หมดเลยคือให้มันคือสร้างใบใหม่คือสร้างใบใหม่นะครับนะฮะคือพวกพืชเนี่ยนะครับนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งใบเนี่ยไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเคยเห็นใบลำไยที่มันออกแบบที่มันแก่จัดจนมันออกดำๆด่างๆไหมไม่เห็นขนาดนั้นจันไม่เคยเห็นขนาดนั้นนะครับคือเขาเรียกว่าใบมันแก่จัดแล้วมันอยู่มันแก่จัดมันอยู่นั้นเหมือนกับเราปลูกโดยธรรมชาติครับเราปลูกธรรมชาติเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็ปล่อยมันร่วงมันหล่นมาอะไรไปตามธรรมชาติแล้วมันนี่นะนะครับนะฮะพวกนี้นะครับนะฮะมันจะเรียกมันเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำงานเนี่ยมันลดต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับนะฮะมันไม่เหมาะสมแล้วถ้าเราจะทำแบบจริงๆจังๆเนี่ยนะครับนะฮะเราจะหวังผลดีจากเขาเนี่ยเราก็ต้องสร้างใบให้เขาใหม่เอาให้ใบมันสมบูรณ์เขาถึงต้องใช้ชัวร์ไงเอาตูมเดียวไปฉีดเพื่อกระตุ้นแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนมาปุ๊บเอาฉีด
ชัวร์สร้างใบจากใบอ่อนเป็นใบเพชรสลัดให้ใบมันใหญ่ใบมันโตนะครับนะฮะเพื่อที่มันจะได้สังเคราะห์แสงมันจะได้สร้างอาหารได้ดีนะครับนะฮะเพื่อมันจะได้ผลผลิตได้ไงอันนี้ต้องทำครับอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วคุณผู้ชมครับนะครับยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่วันนี้นะครับคำถามทุกคำถามตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สอบถามมาส่วนในครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยต้องติดตามวันนี้อาจารย์ปองเชียงใหม่ผมแม็กธนภัทรขอลาไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก